เราทำแบบนี้ได้ดีเราเป็นคนที่พูดเก่งเราเป็นคนพูดได้ดีเราก็จะรู้ว่าเราจะไปต่อยังไงและสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะเรียนรู้คือบนความล้มเหลวเนี้ยเราอะจะไม่ทำซ้ำเราจะไม่ย่ำอยู่ที่เดิมเก่งอย่างเดียวคงไม่พอแต่ความเก่งอ่ะมันจะต้องมากับความเฮงด้วยและถ้าความเก่งมากับความเฮงแล้วอ่ะสิ่งที่สำคัญก็คือโอกาสเพราะฉะนั้นเมื่อเราเก่งบวกเฮงมีโอกาสและแถมเป็นคนฉลาดยังไงเราก็ชนะ3วิธีในการพัฒนาความเก่งและฉลาดให้ตัวเรามีโอกาสอยู่เสมอข้อแรกสำคัญมากเลยที่เราอ่ะจะต้องรู้จุดแข็งของเราเองอะไรที่เป็น strong point อะไรที่เป็นจุดแข็งของเราบ้างวันนี้เพียงแค่รู้ว่าตัวเราเก่งแบบไหนอะไรที่มันเป็นจุดเด่นเราทำแบบนี้ได้ดีเราเป็นคนที่พูดเก่งเราเป็นคนพูดได้ดีหรือเราเป็นคนที่วางกลยุทธ์ได้เก่งถ้าเราวางกลยุทธ์ได้เก่งแล้วดีแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะไปต่อยังไงถ้าเรารู้แล้วพัฒนาจากจุดแข็งของเราขึ้นไปข้อที่2มีคำกล่าวว่า priority is the key วันนี้ถ้าเรารู้ว่าอะไรที่สำคัญและจำเป็นทำสิ่งที่สำคัญและจำเป็นก่อนใส่ใจได้ในหลายๆเรื่องแต่ไม่จำเป็นจะต้องใส่ใจไปซะทุกเรื่องใส่ใจในสิ่งที่สำคัญและสำคัญกับเราจริงๆถ้าเรารู้ว่าเราใส่ใจเฉพาะสิ่งที่สำคัญแล้วอะค่ะเราจะเหลือเวลาที่เยอะมากเลยและเอาเวลาของเราอะไปใส่ใจในสิ่งที่มีค่าและสมควรค่าที่เราจะใส่ใจจริงๆดีกว่าและข้อสุดท้ายในการกระทำของเราอ่ะมันมีทั้งสิ่งที่เราทำได้ดีและประสบความสำเร็จแล้วก็มีสิ่งที่เราอ่ะล้มเหลวแล้วก็ทำได้ไม่ดีถ้าเราใส่ใจเราสามารถเรียนรู้ได้ทั้งความสำเร็จของเราแล้วก็ความล้มเหลวของเราวันนี้เวลาที่เรามีความสำเร็จก็ใช่ว่าเราจะกอดความสำเร็จไว้แน่นแต่สิ่งที่สำคัญคือบนความสำเร็จเนี้ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างและเวลาที่เราล้มเหลวก็ไม่ใช่ว่าเราจะผลักความล้มเหลวนี้ออกไปโดยไม่สนใจอะไรเลยสิ่งที่สำคัญคือเวลาที่เราล้มเหลวอะเราได้เรียนรู้อะไรบนความล้มเหลวนี้บ้างและสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะเรียนรู้คือบนความล้มเหลวเนี้ยเราอะจะไม่ทำซ้ำเราจะไม่ผิดซ้ำๆเราจะไม่ย่ำอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นใส่ใจและเรียนรู้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของเรา3ข้อนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราเป็นทั้งคนเก่งเฮงฉลาดและมีโอกาสได้ในทุกๆวันติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ SoundCloud Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรักษ์